รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้และก็เชฟประจวบนะครับจะมาทำเมนูอร่อยๆ อย่างมะเขือยาวโรครับเป็นหนึ่งในเมนูที่บอกได้เลยว่าทำง่ายนะครับแต่ตอนนี้นะครับก่อนที่จะไปเข้าครัวกันนะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาไปเดินตลาดครับไปหาของอร่อยๆกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสักอยู่ที่ตลาดเจริญศรีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราก็มาตามหาร้านข้าวแกงคุณผู้ชมเป็นร้านเจ้าเด็ดของที่นี่เลยมีคนเขาบอกว่าร้านข้าวแกงอิ๋วโก้เนี่ยมีแกงเผ็ดหมูที่มันอร่อยอร่อยรสชาติเขาบอกว่าเด็ดขาดจริงๆเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านไปดูเคล็ดลับแล้วก็ชิมกันเลยนะครับเจอแล้วครัวอิ๋วก็สวัสดีค่ะคุณอิ๋วอาจารย์ถามหน่อยสิทำไมแกงเผ็ดหมูของร้านข้าวแกงอิ๋วอ่ะมันถึงได้ขายดิบขายดีมีแต่คนก็ชื่นชมว่าอร่อยมีเคล็ดลับอะไรหรอมันก็อยู่ที่พริกแกงของเรานะคะที่เราใช้เพราะมันมีความเผ็ดร้อนและก็ถึงเครื่องนะคะและทางร้านได้ใช้อัมพวากะทิ 100% ที่เป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะแหมพูดซะจนมีความรู้สึกว่าอยากจะชิมเลยนั่นของใครอ่ะอันนี้ก็ตักไว้เผื่ออาจารย์ให้ชิมอ๋อตักเผื่อฉันเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ยงั้นฉันก็ต้องชิมเลยเหรอจ้าโอ้ตายแล้วมันก็น่ากินจริงๆนะดูสีสันสิข้าวมีบ่ข้าวมีนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะต้องบอกว่าอร่อยมากแล้วก็เผ็ดกำลังดีหมูก็มีความนุ่มแล้วก็มีความหอมมันเข้มข้นก็ใช้อัมพวากะทิ 100% นี้เองนะครับนอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนด้วยนะครับวันนี้มีแกงเผ็ดหมูไหมคะมีค่ะน้องนี่ไงฉันกำลังกินอยู่พอดีเลยเอากี่ถุงเอาถุงนึงค่ะเออทำไมเธอมาซื้อแกงเผ็ดหมูร้านนี้ล่ะเพราะอาหารที่นี่เขาอร่อยค่ะทำสดใหม่อ๋อเหรอคะอร่อยแล้วก็ทำสดใหม่ด้วยแล้วก็แกงกะทิของเขาอะค่ะมีความเข้มข้นมากมากค่ะอ๋อเหรอคะและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ถ้าอยากจะมาชิมแกงเผ็ดหมูที่อร่อยอร่อยแบบนี้แล้วก็คุณผู้ชมสามารถมาได้นะครับที่ร้านข้าวแกงอิ๋วโก้ตลาดเจริญศรีจังหวัดอุบลราชธานีได้เลยนะครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอิ๋วนะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้แกงเผ็ดหมูรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูซุกี้ผัดแห้งทะเลในแบบฉบับของลดเค็มลดโรค กันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะ
เพราะเรากินเค็มอยู่ในตัวเองไม่รู้ตัวอาหารทุกวันที่กินอยู่โซเดียมเกินหมดเลยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการทำกิจการได้เพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงซึ่งจากซุกี้ผัดแห้งทะเลโดยปกติเราจะสามารถลดโซเดียมจาก 867.75 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดแล้วเหลือเพียง 586.05 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลง 32.46% เลยค่ะลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะขอขอบคุณโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อได้นำกับสูตรในวันนี้ไปประกอบใช้ในชีวิตประจำวันและคนรอบข้างค่ะ